กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนนะคะว่าไทยตอนบนจะได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนอีกครั้งหนึ่งเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้นะคะโดยที่นครราชสีมาค่ะจะพาคุณผู้ชมไปดูที่อำเภอบัวใหญ่ได้รับผลกระทบจากพายุลูกเห็บตกลงมาอย่างหนักเลยนะคะทำให้บ้านเรือนประชาชนนั้นได้รับความเสียหายค่ะนี่เป็นภาพเหตุการณ์ขณะเกิดพายุฝนลมกระโชกแรงลูกเห็บตกอย่างหนักนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อช่วงเย็นแล้วก็ตกยาวไปจนถึงช่วงค่ำค่ะลูกเห็บขนาดใหญ่สร้างความเสียหายให้อาคารบ้านเรือนจำนวนมากซึ่งล่าสุดป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมาอยู่ระหว่างลงพื้นที่สำรวจความเสียหายแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยในเบื้องต้นแล้วนะคะส่วนที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณบ้านบ่อโพตำบลบ่อโพอำเภอนครไทยฝนตกหนักนานกว่า1ชั่วโมงค่ะแล้วก็มีน้ำป่าไหลหลากลงสู่แม่น้ำเฟี้ยนะคะไหลผ่านกลางหมู่บ้านบ่อโพมวลน้ำที่หลากลงสู่แม่น้ำสูงกว่า2เมตรแต่ยังไม่ล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านประชาชนค่ะและล่าสุดสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วระดับน้ำก็เริ่มที่จะลดลงหลังจากฝนนั้นหยุดตกนะคะซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพได้ประกาศเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำให้ขนทรัพย์สินไว้ที่สูงหากมีฝนตกลงมาอีกอาจจะทำให้แม่น้ำเฟี้ยล้นแล้วก็ท่วมบ้านเรือนได้ค่ะขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้นะคะด้านกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนฉบับที่2เรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีผลกระทบตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่1พฤษภาคมค่ะปัจจัยมาจากมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางที่จะแผ่ลงมาจากจีนมาปกคลุมประเทศไทยของเราตอนบนและทะเลจีนใต้ไทยเราเองยังมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดทำให้จะเกิดพายุนะคะและลักษณะของพายุก็จะเกิดฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ค่ะโดยในวันพรุ่งนี้จะได้รับผลกระทบใน29จังหวัดนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะได้รับผลกระทบก่อนแล้วหลังจากนั้นทุกจังหวัดก็จะได้รับผลกระทบตามมานะคะส่วนในพื้นที่ภาคเหนือที่จะได้รับผลกระทบค่ะก็คือบริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคกลางได้รับผลกระทบบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีและสระบุรีส่วนภาคตะวันออกจะได้รับผลกระทบบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสระแก้วค่ะขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN News ข่าวเย็นนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16คุณจะไม่พลาดทุกรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ